คดีสะเทือนขวัญที่ยังเป็นปริศนาไปเจอร่างของนายสมประสงค์นอนตายอยู่ในคลองสำโรงแล้วสภาพร่างกายที่เขาเจอตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับถูกแทงแล้วศีรษะเหมือนกับถูกทุบจนยุบไปเลยคำให้สัมภาษณ์ของภรรยาคือเขากลับมาแล้วเอาผักมาให้เป็ดที่บ้านกินจนมาเจอเป็นศพเมื่อวานแต่ประเด็นคือแล้วมีใครตามไปทำร้ายเขาหรือไม่น้องดนของเรานะคะไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตามคำให้การของภรรยาเข้าไปสั่งอาหารค่ะแล้วก็ใส่ชุดซึ่งชุดนี้คือชุดเดียวกันกับที่พบตอนเป็นศพนะมีการถือของกินและน้ำที่วางขายไว้ในร้านอาหารตามสั่งแล้วเดินออกไปจากร้าน6 โมงประมาณ9 นาทีนี่แหละตัวคุณสมประสงค์ขี่จักรยานที่จอดเอาไว้หน้าร้านอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็เหมือนมุ่งหน้าไปที่ตลาดเลียบคลองสำโรงจากร้านอาหารก็ไปต่อเลยต่อก็คือแถวตลาดไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนรู้ไหมว่าสมประสงค์แยกจากวงเล่าเสร็จปั๊บแล้วตายเลยคือเพื่อนๆ เขาบอกแบบนี้เราได้คุยกับคุณธงชัยจันทรภาสด้วยเป็นสามีของคุณนุ้ยที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณสมประสงค์ที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในวงด้วยกันที่ตลาดยืนยันว่าระหว่างดื่มไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยแล้วก็ยังนั่งคุยกันเล่นปกติกับคนในตลาดด้วยซ้ำจนกระทั่งประมาณ3 ทุ่มประมาณเกือบ4 ทุ่มแล้วคุณผู้ชมครับผมเนี่ยง่วงเพราะว่าวันรุ่งขึ้นต้องทำงานก็เลยหนีกลับก่อนแล้วก็ทิ้งสมประสงค์นั่งดื่มต่ออยู่คนเดียวอยู่ที่ตลาดจนกระทั่งมารู้อีกทีนึงคือสมประสงค์เขาหายตัวไปแล้วกลายเป็นศพอยู่ในคลองสำโรงผมเพิ่งเลิกงานมาพอดีครับก็เลยว่ามีคอนเสิร์ตผมก็เนื่องอยากกินเบียร์ก็เลยชวนแกไปกินครับแล้วก็ชวนแกนั่งซ้อนรถไปที่งานคือช่วงนั้นอ่ะแกไปคุยกับโต๊ะข้างๆครับไปคุยกับโต๊ะข้างๆผมก็ไม่ได้สนใจครับแกก็นั่งอยู่คนเดียวแบบคือคนกลุ่มนั้นอ่ะแกไม่รู้จักหรอกครับผมก็ปล่อยใช่คุยไปเรื่อยครับผมก็หนีพูดง่ายๆหนีแกกลับครับใช่ครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมแกจะไปยันตกคลองเป็นไปได้ครับเพราะว่าแกเมาหนักแกเคยแบบนอนแถวหน้าบ้านเลยครับเนี่ยนอนประตูหน้าบ้านก็มีนอนในบ้านผมก็มีครับซึ่งพี่สาวนะคะล่าสุดก็บอกว่าไม่ได้ติดใจกับการเสียชีวิตของน้องชายแล้วล่ะเพราะปกติน้องชายชอบกินเหล้าเมาเรียกว่าเมาเป็นปกติเวลาเขาเมาเขาก็จะออกจากบ้านเดินของเขาไปคนเดียวและก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีเพื่อนที่ไหนทุกครั้งที่เขาออกไปเอาจริงบางครั้งเขาก็มีสติบางครั้งเขาก็ไม่มีสติไม่ติดใจค่ะเชื่อว่าเขาน่าจะเมาจนพลัดตกน้ำไปส่วนบาดแผลผลชันสูตรก็ออกมาชัดเจนว่าก็คงจะอืดแล้วก็ถูกสัตว์กัดแทะเขาก็จะไปเขาเรื่อยเฉยไปเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายใครหรอกแต่ก็ไปตามลำพังตัวเขาเองคือพวกเราก็ไม่รู้กันไงเขามาเช้าดูเขาแล้วเอานี่มันญาติก็ทำไงกันก็ปรึกษากันเท่านั้นแหละก็ไม่ติดใจอะไรหรอก